ครับผมมานพินกับฟิลไทย blogspot.com นะครับนี้ก็อยู่ข้างถนนที่เมืองเปียนหัวนะครับเปียนหัวนะครับก็นี้จะมีบุญเดานะบุญเดานี้ฮะบุญก็ขนมจีนนะครับบุญเดานี่ผมไม่เคยกินแต่เขาบอกว่าเป็นอาหารทางเหนือนะครับฮานอยนะฮะบุญเดาหม่ำโตมนะฮะบุญเดาหม่ำโตมก็หม่ำโตมก็ประมาณกับน้ำจิ้มแบบกะปินะฮะก็คือเป็นบุญเดากินกับหม่ำโตมหม่ำโตมนี่ก็คือกุ้งหมักก็คือประมาณกะปินะกินเนี่ยใช่เลยกะปิแล้วก็เขามาใส่ในกระจาดนะกระบุงเนี่ยนะแล้วก็มีใบตองรองมีหมูสามชั้นมีบุญหั่นมามีผักแตงกวาแล้วก็มีจากผมเป็นประมาณเหมือนกับหมูยอแล้วก็ใส่ข้าวใหม่นะข้าวเขียวอะข้าวใหม่เขาเรียกข้าวอะไรภาษาไทยข้าวเขียวอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเต้าหู้แล้วก็นี่เป็นอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะก็เรียกเป็นบุญเดานะฮะกินกับกะปินะฮะเป็นอาหารที่น่าสนใจมากกับหน้าตาดีมากนะครับไปก็มีพริกมะนาวครับก็นั่งร้านอยู่นั่งร้านข้างทางนะครับบุญเดากินกับหม่ำโตมถ้าหม่ำโตมก็รสชาติเหมือนข้าวคลุกกะปินะครับอร่อยครับผมว่าอร่อยดีถ้าใครชอบทานข้าวคลุกกะปิเป็นหนมกะปิปรุงรสแล้วนี่ครับสีสันให้เห็นเป็นกะปิเต้าหู้อร่อยมากข้างในนิ่มข้างในยังนิ่มอยู่ข้างนอกกรอบเต้าหู้เวียดนามผมว่าอร่อยกว่าที่เมืองไทย